นี้มาแล้วจ้าไม่ความเป็นมาคือเราเจอโพสต์ในโซเชียลโอเอซิสซีเวิลด์เอาจริงก็ใช่เราคนเดียวแต่ว่ากูอ่ะตั้งแต่ด้วยหรอนี่ไม่เคยนี่คือเราเห็นนะนี่รีทวิตด้วยคือแบบเห็นทวิตใน Facebook อะไรแล้วก็แบบเขาบอกว่าตอนนี้คนมาอ่านน้องน้อยมากเออน้องแบบจะอันยองแล้วเลยแบบน้องน่ารักน้องเขาเป็นไทยก่อนน้องเป็นโรมาน้องเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นหัวอะไรไม่เรามาหัวขวดสีชมพูใช่ไม่ใช่หัวขวดหรอปากขวดปากขวดคือหลังแหวนนี่ให้ข้อมูลผิดหัวคอนหัวคอนนั่นไหมเนี่ยตอนนี้เรามาถึงใกล้11โมงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูโชว์ด้วยดีกว่าเขาบอกวันนี้น้องมีโชว์ด้วยจริงเขาทำให้เราอ่ะสดชื่นสดชื่นสดชื่นจริงแล้วปางที่นี่ชื่อว่าอะไรทุกคนชื่อ Oasis Sea World จันทบุรีนะครับซึ่งถ้าใครมาจากกรุงเทพนะครับขับรถมาเพียงประมาณ4ชั่วโมงประมาณ3ประมาณเพียงถ้าไม่มีแซมมี่กับยอดที่ก็น่าจะถึงจริงไม่ไม่ทีเดียวที่คนละครึ่งชั่วโมงยอดตดเหม็นมากบอกเลยเนี่ยไม่เคยเนี่ยขอร้องอันนี้เขินจริงมันไม่ไหวไม่ไหวเขินแต่ปกติไม่เคยทำพฤติกรรมแบบนี้บนรถสาธารณะกับคนเคยโดนมาหมดทุกที่ไม่มีอยู่ส่วนตัวกูสองคนก็ตดได้ได้ได้ไปแบบเราไม่ไปดูน้องดีกว่าไปแอบละแต่น้องน่ารักมากคือน้องจะสีมันย้อมสีจะสีลอกจะเอาสีไปเติมเป็นตัวไม่ผมน้องเหมือนแบบฝรั่งที่มีกะเอ้าเนี่ยฝรั่งมีกะฝรั่งที่ไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งที่มีกะมีกะอะไรเอ้ยกะกะกะอะไรอ่ะเราเดินไปเรียนเนาะกะแล้วเชียวต้องเล่นแบบนี้อุ้ยนี่ตัวอะไรปลาลูแมวโอเคทำไมจากที่เด็กงานเมื่อกี้จริงเหรอไม่อยู่ไหนมาเนี่ยไม่เคยปั่นเป็ดอ่ะอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าไม่เคยปั่นเป็ดจริงอ่ะคนแรกเลยปะเป็นคนแรกเลยคนแรกเย้เราค่ะอันนี้คือวินาทีชีวิตอ่ะแบบว่าเรากำลังจะข้ามฝั่งไปให้แบบปลาหมอที่ให้อาหารดุแบบทุกวันอ่ะทุกคนเขาบอกว่า
แรงกัดของปลาหมอยักษ์เนี่ยคือประมาณ28ปอนด์ขาดไหมบึ๊บกระดูกก็หาไม่เจอเลยลงอุ้ยอุ้ยห่างน้องจริงหรอรีบเลยรีบใกล้จากกรุงเทพเลยเอาจริงๆนะถ้าแบบมาขนาดนี้ใช่ไปกลับได้ใช่ไปไว้หากินนั่นนี่ที่จันทบุรีโอ้ยนี่ซีเวิลด์ซีเวิลด์จันทบุรีคือนี่เขาไปโรมาไทยนะครับผมเองก็คุณหนุนน้องกันเยอะๆน่ารักมากแล้วก็กินไปเยอะที่สำคัญมาตรการโควิดที่นี่แน่นมากครับผมใช่คือกลุ่มแน่นอนปลอดภัยแต่ตอนนี้มันไม่มีใครพลังเลยแบบขอนิดนึงก่อนถ่ายรูปจะได้แบบเดี๋ยวมันไม่เห็นหน้าใช่แต่เป็นโอเคไม่เห็นหน้าหล่อๆของเราไม่เห็นหน้าที่โดนพ่นน้ำใส่พ่นน้ำก็คือตื่นเลยแต่ว่าสนุกมากน่ารักมากจริงๆอยากให้มาเพราะว่าประทับใจน่ารักนะต้องมาดูตรงนี้คือดูโชว์ก็ยังรู้สึกว่าแบบยังไม่เต็มอิ่มแต่พอมาตรงนี้รู้สึกว่าแบบใกล้ชิดแล้วแบบเต็มอิ่มเลยพอพ่นน้ำเลยเอามาเอ็มยันคอกินน้ำมาอิ่มเลยน่ารักมากครับโอเคยังไงฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากรายการเราด้วยตอนนี้พอบาร์บี้วอล์กบาร์บี้วอล์กฝากแล้วเขาใบว่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe กระดิ่งครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย